บ้าหรือเปล่ามันไม่งอกหรอกอย่างเงี้ยมันเป็นบ้าเหรอดินก็เค็มเขาไม่ทํากันหรอกยังไงมันก็ไม่งอกอ่ะลงทั้งทุนลงทั้งแรงมันบ้าหรือเปล่าแทนที่จะออกกะมาได้นอนได้สบายเขานอนในเปจิรนันท์การสุขปลาการค่ะวันนี้ได้หลายสายพันธุ์อยู่วันนี้ทำงานอยู่ซีเกตอยู่ในโคราชเนี่ยค่ะเป็นคนด่านขุนทดเลยพื้นดั้งเดิมเนื่องมาจากว่าเราโตที่นี่แล้วเราเห็นความแห้งแล้งมันไม่ค่อยมีต้นไม้แล้วเวลามองไปในเสบตามันมีแต่แสงปะทะแล้วก็ไอร้อนอ้าวทำไมบ้านเรามันแห้งแล้งอย่างนี้ทีนี้พอเราได้ออกไปใช้ชีวิตไปมีสามีอยู่ที่นู่นกระบุรีเขามีภูเขาเนาะมันช่างแตกต่างเหลือเกินทำไมต้นไม้มันไม่งอกบ้านเราบ้านเราทำไมไม่เหมือนบ้านเขาไม่ได้เว้ยเดี๋ยวฉันมีตังค์แล้วจะซื้อมาปลูกให้อยากเห็นสีเขียวอย่างบ้านเขาก็มาทำที่บ้านตัวเองให้มันงอกให้ได้สักวันมันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เอาต้นน้อยหน่าที่เราเคยเห็นน้อยหน่าข้างรั้วมันงอกก็เอามาปลูก50เซนปลูกต้นนึงลองดูซิปลูกทีเสร็จแล้วข้างบ้านก็บอกเอ้าบ้าหรือเปล่ามันไม่งอกหรอกอย่างเงี้ยมันเป็นบ้าเหรอดินก็เค็มเสียดายตังเขาไม่ทำกันหรอกยังไงมันก็ไม่งอกอ่ะมันบ้าลงทั้งทุนลงทั้งแรงมันบ้าหรือเปล่าแทนที่จะออกกะมาได้นอนได้สบายเขานอนในเปเขาปีต่อมามันก็ตกเนาะมันก็ชุ่มหน้าดินที่เป็นแกลบแล้วเราก็ไปขุดดูทีนี้ตรงหน้าดินมันเริ่มเปลี่ยนสีจากสีดินด่านเริ่มมาเป็นดินล้วนแล้วก็เลยให้พี่เขยเอารถไถมาไถพรวนกบหน้าดินแล้วก็เอาแกลบมาลงอีกทีทีนี้เริ่มงอกเลยทีนี้โอ้เราภูมิใจเลยทีนี้เราก็เริ่มเอาต้นไม้มาลงเขาก็เลยบอกว่าว่าน่าจะทำตามมันเนาะข้างบ้านก็เลยบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปปลูกให้เราไปปลูกให้เขาไปบ้านเลยพอมันเต็มแล้วเราก็เข็ดพื้นที่วัดไปถามหลวงพ่อหลวงพ่อเมื่อไหร่จะปลูกต้นไม้เนี่ยมาวัดเมื่อไหร่แหมไม่มีต้นไม้ให้บังแดดเลยเนาะโอ้ยไม่มีทุนหรอกโยมเอ้ยว่ะก็เลยมาเดี๋ยวจิรนันท์จะปลูกให้ก็เลยเริ่มไปปลูกในวัดทีนี้พอปลูกในวัดเต็มก็เลยเฮ้ยทำไมทางหลวงแถวนี้เขาไม่ปลูกกันนะฉันขับรถมาเป็นตั้ง10ปี20ปีทางหลวงมันก็ไม่เห็นจะปลูกอะไรเนาะไม่เห็นจะมีต้นไม้ทีนี้พอต่อมาก็เริ่มมาปลูกให้เส้นบุพพิมานไปวัดบันไล่ประมาณ5กิโลตอนนี้เขามาขออนุญาตเพราะว่าปลูกให้เมื่อ20ปีแล้วมันงอกหมดแล้วจะขยายเส้นทางนะเดี๋ยวหาว่าจะเอาทางหลวงอบต.เขามาขอโอ้เลยบอกว่าไม่ใช่ต้นไม้จีนันต้นไม้น่ะเป็นของจีนันจริงแต่จีนันปลูกให้เขาแล้วถ้าจะทำขยายทางก็ขยายไปเดี๋ยวจีนันจะไปปลูกให้ใหม่แล้วกันเธอตัดฉันก็จะปลูกฉันบอกเลยมาทั้งหมดกี่ปีครับโอ้ย20กว่าปีแล้วมั้งถ้าเป็นเม็ดเมล็ดน่ะเป็นล้านเลยถ้าเป็นต้นนี่น่าจะประมาณ 4-5,000 ต้นถนนหลวงเนี่ยจากที่ไม่เคยมีเลยนะเส้นตั้งแต่สีคิ้วมาถึงหนองบัวโคกอ่ะ60กว่าโลเขาอย่างว่าเนาะเขาไม่ชอบปลูกเขาชอบตัดเราชอบปลูกไม่รู้สีเห็นต้นไม้สีเขียวแล้วชอบอ่ะมันสดชื่นเนาะพวกเราอาจจะชอบสีเขียวมั้งชอบธรรมชาติเห็นต้นไม้แล้วผีใบเนี่ยเห็นต้นไม้แล้วเจริญงอกงามขึ้นมามีการแตกใบมีการเจริญเติบโตโอ้ยมันใช่เลยอ่ะมันใช่มันสดชื่นอ่ะมันประทับใจที่แบบว่าแค่เห็นต้นไม้ผีใบก็รู้สึกมีความสุขอ่ะไม่รู้สิคนอื่นอาจจะไม่สุขแต่จิรนันท์มีความสุขก็จะปลูกต่อไปจนกว่าจะขุดไม่ไหวแล้วมั้งมันเป็นความรักในการปลูกเนาะถ้ามีแรงน่าจะหมดแรงเมื่อไหร่ค่อยเลิกขุดแล้วกันจะทำไปจนแบบว่าต้นไม้แถวเนี้ยมันจะให้มันเยอะๆถ้าเขาบอกให้หยุดปลูกก็จะหยุดแต่ถ้าเขาไม่บอกให้หยุดก็จะเอาจนกว่าตัวเอง
ไม่มีแรงขุดไม่มีแรงจับจอบจับเสียมแล้วนั่นแหละถึงจะเลิกขุดเป็นความสุขในการปลูก